ในการเข้าเทรดครับมันควรเอาไปทำประโยชน์อะไรได้สักอย่างหนึ่งในชีวิตมันถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็เก่งเหมือนกันนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่ทุกคนจะสเปรดสปะมากแล้วจะไม่เก่งสักทีโอเคสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีพี่ไบรท์ด้วยนะครับพี่ไบรท์เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นแบบเยอะครับแต่เรื่องการเก็บระยะเนี่ยนะครับผมยังมีปัญหาอยู่ครับบางทีมันอยากได้เยอะกว่านั้นนะครับอ๋อโอเคนั้นวันนี้ต้องอยากให้ทำอย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าเรื่องการอยากได้เพิ่มขึ้นครับมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องไม่อยากให้เรื่องนี้นะครับมาทำให้ชีวิตการเทรดของเราเนี่ยมันรู้สึกแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กลับมามองว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่เราทำได้ดีมากๆบ้างนะครับในวันนี้ส่วนอะไรที่มันยังทำได้ไม่เวิร์กไม่เป็นไรอย่าไปท้อแท้หรือท้อถอยกับตัวเองการเทรดเราอาจจะต้องทำตัวเองให้เป็นหุ่นยนต์ครับมันเป็นอย่างนี้ตอนเข้าเทรดเรามีระบบของเราถูกต้องไหมทำตามระบบแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงปล่อยมันพอจบแผนแรกไปแผน2ต่อแต่ถ้าเกิดกำลังจะไปแผน2แล้วอารมณ์มันไม่ได้ให้หยุดก่อนไปหาทำอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาวางแผนใหม่แล้วก็เข้าเทรดใหม่ให้ตัวเองกลับกลายมาเป็นสภาวะหุ่นยนต์เหมือนเดิมทีนี้หลายคนก็จะถามผมว่าถูกต้องแล้วทำอย่างนั้นแล้วมันจะสนุกหรอวะการมาเทรดครับมันสนุกตอนที่ได้รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยถ้าเกิดเราทำได้แล้วเนี่ยโหชีวิตมันจะดีแค่ไหนวะส่วนกำไรมันจะมาจากการที่เราทำหน้าที่ของเราครบแล้วแต่ถ้าเกิดวันนี้เรายังทำหน้าที่เราไม่ครบเช่น SL ก็คือแผน TP ก็คือแผนเราอาจจะท่องได้แต่ว่าเรายังไปรู้สึกกับมันอยู่เช่นว่าราคาแบบเฮ้ยยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแล้วก็ไปย้ำเข้าที่เดิมย้ำเข้าที่เดิมแผนที่1แผนที่2แผนที่3อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือแผนเดียวลองทำให้ตัวเองไม่ต้องรู้สึกใน10แผนแรกดูเฮ้ย SL ก็ไม่เป็นไรวางแผนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องก็เลยอยากจะบอกพี่ว่าทำให้ตัวเองรอให้ได้แล้วก็อย่าไปรู้สึกกับมันเพราะวันนึงทุกคนจะต้องมีพอร์ตแสนเหรียญไม่ก็พอร์ตหมื่นเหรียญที่ทุกคนจะต้องเทรดแต่ถ้าเกิดทุกคนไปรู้สึกกับมันครับความชิบหายจะเกิดขึ้นครับไม่ว่าคุณจะเทรดเก่งให้ตายขนาดไหนก็ตามแต่ทีนี้เพิ่มเติมคือเราไปสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองดีกว่าโดยการที่ให้เรารู้ว่าในการเข้าเทรดครับต่อ TP ครั้งนึงเนี่ยมันควรเอาไปทำประโยชน์อะไรได้สักอย่างนึงในชีวิตมันถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็เก่งเหมือนกันนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยถอนออกมาเนี่ยมันก็เอามาซื้อกับข้าวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมครับอย่ามัวแต่ฝึกโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยนะครับอย่าลืมเอาเงินไปใช้ประโยชน์ในชีวิตด้วยตลาดนี้เรามีฝีมือในการทำตังค์แล้วนะครับอย่าลืมครับเราต้องเอาเงินเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมกับเราเพื่อสามารถถอนออกมาได้แล้วไปเกิดประโยชน์กับชีวิตเราครับเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่ทุกคนจะสเปรดสปะมากแล้วจะไม่เก่งสักทีเราเลยมาเคลียร์กับตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าจะกดหลอดละเท่าไหร่นะแต่ทุกคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่วันนี้เก่งอะไรเพิ่มขึ้นครับมีกี่ข้อไปพิมพ์ในห้อง RTM ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับขอบคุณครับ